ความเชื่อที่ว่าคนอ้วนเนี่ยจะเป็นคนที่มีไขมันสูงส่วนคนผอมเนี่ยจะมีไขมันต่ำเป็นคนสุขภาพดีก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปคนที่อ้วนหลายๆคนที่หมอเห็นมาไขมันเขาก็ไม่สูงนะส่วนคนที่ผอมมีไขมันสูงเกินเกณฑ์เยอะหลายคนเลยเพราะว่าไขมันที่สูงนั้นน่ะอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องของการกินอย่างเดียวเนื่องจากว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ไม่มีอาการส่วนใหญ่ปัจจุบันก็แนะนำให้ทำการตรวจเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปเวลาเราไปเจาะเลือดเนี่ยก็จะมีค่าไขมันออกมาบางครั้งเนี่ยค่าไขมันรวมสูงคนก็จะตกอกตกใจคิดว่าเอ๊ะไขมันรวมที่สูงเนี่ยเราแย่ละแต่พอดูลงไปในรายละเอียดเนี่ยในไขมันรวมเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างส่วนแรกเลยเรียกว่าไขมันไม่ดีนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า LDL ถ้ามีสูงเนี่ยจะมีอันตรายไขมันชนิดที่2เนี่ยบางคนเรียกว่าไขมันดีหรือว่า HDL ยิ่งมีมากก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายส่วนใหญ่มันก็เป็นโรคของหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเนี่ยก็มีตั้งแต่โรคหัวใจขาดเลือดจนถึงกล้ามเนื้อหัวใจตายไลฟ์สไตล์ของการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดชานมไข่มุกเดินก็มีบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์มีแอคทิวิตี้ที่ต่ำลงเป็นไลฟ์สไตล์ที่ส่งเสริมให้มีค่า LDL ที่สูงขึ้นอันเราอาจจะเริ่มจากการคุมอาหารและการออกกำลังกายได้ถ้าไม่ได้จริงๆพยายามทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงพวกไขมันอิ่มตัวที่ตัวที่ร้ายมากๆจริงๆเลยก็คืออาหารแปรรูปไขมันเนี่ยอย่างที่บอกตอนต้นนะครับ 80% สร้างจากตับซึ่งส่วนใหญ่จะมีความผิดปกติในแง่ของพันธุกรรมที่ทำให้การทำงานของเอนไซม์บางอย่างนะครับมันผิดปกติไปก็ต้องเรียนว่าในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะต้องรับประทานยายาหลักๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือยาที่ลดการสร้างคอเลสเตอรอลจากตับแล้วก็มียาที่ลดการดูดซึมตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยจากทางเดินอาหารนอกจากนั้นก็ยังมียาที่เพิ่มการขับคอเลสเตอรอลทางน้ำดีมียาที่ลดการสร้างจากตับแต่ว่าเป็นชนิดที่เป็นยาฉีดซึ่งก็ค่อนข้างจะแรงผลข้างเคียงที่สำคัญที่เจอบ่อยจริงๆก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อยิ่งคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกินไปแล้วปวดกล้ามเนื้อกินแล้วแบบปวดทั้งตัวก็มีความเสี่ยงอื่นที่คนกังวลบางคนกลัวเรื่องตับนะครับจะเจอว่าจะเรียนว่าเจอน้อยแล้วถ้ากินแล้วเนี่ยค่าการทำงานของตับขึ้นนิดหน่อยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องกังวลเราสามารถที่จะปรึกษาแพทย์แล้วก็หาวิธีการในการที่จะใช้ยาคุณหมอก็จะให้คำแนะนำได้เปรียบเทียบกันระหว่างประโยชน์กับโทษก็พบว่าประโยชน์นั้นเนี่ยมากกว่าเยอะการที่เรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะครับมันเป็นความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดพอเป็นโรคแล้วเนี่ยชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับจะลำบากขึ้นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดณปัจจุบันก็คือการป้องกันเรื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินอาหารให้ครบ5หมู่ถูกลักษณะออกกำลังกายลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอเพราะงั้นเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มลดคอเลสเตอรอลก่อนได้เปรียบครับ